ยุคที่แบบว่าเศรษฐกิจแบบนี้เนาะข้าวน้ำซ้ำป่าอีหยังกับแพงทุกอย่างเนาะเขาก็ต้องได้เอาตัวรอดเนาะด้วยการหาของยุคของยุคของกินแด้ไปหาเครื่องปลาคงดวงมาขายแด้เนาะห่วยน้ำที่แบบว่ามันติดกับปลานะพี่น้องก็คือเขาจะไปนี่ก็จะไปเก็บเครื่องปลาเนาะชมกันนักนักเป๊ะเป่ามาสองหน่วยเนาะวังรวยวันนี้บักลายพี่น้องนี่วันนี้จะแมนบอลที่นุ่นทางเนาะเพราะว่ามันตึ๊บแฮงเนาะทางให้พี่น้องเบิ่งว่ามันลายซําใดนี่นะแมนหมดเลยเด้ดำดำนี่แมนหมดเลยพี่น้องนี่ปลาลายเนาะพอของกินผู้ใดก็ฮอของใครของลาวเนาะมาแล้วก็มากินน้ํากันก่อนสิได้เงินกีบ1เนาะมันบ่แม่นเรื่องง่ายเลยพี่น้องลําบากแฮงเนาะนี่ไปซื้อยกแดงผู้แพ้เดี๋ยวมาสั่งเบิ่งพอเราได้เป่า1โอ้พอดี30โลสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเนาะมาพบๆกับนุ่นคือเก่าเนาะพี่น้องมื้อนี้นุ่นก็มาเข้าป่าเนาะพี่น้องหลังจากที่ว่าฝนฟ้าเมื่อวานนี่ฝนแห้งๆแล้วมื้อนี้ก็แดดแต่เช้าเนาะจักสิฝนบ่ฮู้แหละเนาะตอนนี้คือนุ่นยางมาฮอดครึ่งทางแล้วเนาะนุ่นสิพาพี่น้องเนาะไปหาเครื่องปลาคงดงเนาะอยู่ป่าแหละสิเอามาขายเนาะยามนี้ก็จะเป็นยามที่แบบว่าเพิ่นไปเก็บเครื่องปลาคงดงอยู่ป่ามาขายเนาะพี่น้องมื้อนี้ก็ได้ใส่ทงมือเรียบร้อยแล้วแต่ว่าบ่ได้ใส่เกิบอันบ่ได้ใส่เกิบโบกมาหยังบ่ว่าเฮาสิไปนี่เฮาต้องได้ข้ามน้ําหั่นน่ะข้ามน้ํา2บอนเนาะก็เลยแบบว่าบ่ใส่เนาะใส่แล้วก็มันก็สิเปียกแล้วก็เฮ็ดให้ตีนเฮาเปื่อยอีกเนาะก็เลยว่าบ่ได้ใส่แล้วก็ให้ตะก้องใส่แทนเนาะก็เราว่าคันใส่ไปฮอดพุ่นกันว่าคันมีทากหลายแล้วค่อยใส่หั่นน่ะกันบ่มีทากแล้วก็เลยบ่ใส่เลยนู่นว่าคือยุคที่แบบว่าเศรษฐกิจแบบนี้เนาะข้าวน้ำซ้ำป่าอีหยังกับแพงทุกอย่างเนาะเขาก็ต้องได้เอาตัวรอดเนาะด้วยการหาของยุคของยุคของกินแด้ไปหาเครื่องปลาคงดวงมาขายแด้เนาะยามนี่ก็เป็นยามมันอุดมสมบูรณ์ได้ตัวอันกกไม้มันยังก็เขียวก็จี้แล้วก็มีอันมันก็มีหลายสิ่งหลายแนวที่เกิดขึ้นเนาะอันขายได้ก็มีอันขายบ่ได้ก็มีอันกินก็มีเนาะแล้วก็มื้อนี้นุ่นก็สิพาพี่น้องเนาะย่างเข้าไปป่ากับปลาลึกพอสมควรพี่น้องตอนนี้นุ่นย่างมาฮอดครึ่งทางแล้วได้ข้ามน้ําเทื่อนึงแล้วคือเฮาสิมาข้ามน้ําอีกบอนนึงเนาะจึงสิไปฮอดบอนที่เฮาจะไปเก็บเครื่องปลาของเฮาซึ่งมันสิแม่นอย่างนั้นเนาะพี่น้องต้องติดตามนํากันว่านุ่นสิได้จักโลสิได้หลายบ่น้อยบ่สิมีหลายบ่ไปเบิ่งนํากันอยู่ป่าเนาะพี่น้องไปรออยู่ป่าน้ํากันไปกันเลยนี่ตอนนี้เฮาก็มาฮอดห้วยน้ําที่แบบว่ามันติดกับป่านะพี่น้องก็คือเฮาสิไปนี่ก็สิไปเก็บเครื่องปลาเนาะทงกันนักนักเป๊ะเป่ามา2หน่วยเนาะวังรวยมากันเลยน้ํานี่ก็เนาะแห้งขนาดเลยพี่น้องดูใสเอาลงเว้ยนี่จังซี่เนาะพี่น้องบอกว่าให้ใส่อันเกิบอันเกิบโบกมาอย่างมาใส่บ่ได้พี่น้องใส่ไปแล้วตีนเปื่อยหมดแหละเขาจุ่มน้ําหั่นนะเอ้น้ําบักใหญ่เนาะเหนื่อยพี่น้องยังอีกยาวไกลเขาสิย่างขึ้นเมื่อถึงพุ่นเลยเนาะโอ้ยจมเห็ดขนเฮ้โอ้ใหญ่เด้อสุดๆกำลังสิแก่แล้วแต่ยังบ่ได้แก่เถื่อกันแก่มันก็ใส่บ่อนเป็นกินเนาะแซ่บๆบรรยากาศคือดีหลายพี่น้องฟ้าหลังฝนงดงามเสมอแบบนี้เลยกินผมตึบพี่น้องนี่ภายในปลาเนาะเดี๋ยวต้นนั้นกล้วยปลาเนี่ยบักอะไรจุ่มเป็นจุ่ม
นี่บอลที่เขาจะมาซอกก็ประมาณนี้เลยเนาะพี่น้องผู้ใดเคยมาซอกแบบนี้เลยนี่เฮ้ยคือมีคนน้องไปคนนู้นไปซอกก่อนแล้วเต้โอ้มีไว้น้ำจะนี่นี่อ๋อก็จะมีก็มีเขียอู้พอบุเรียวก็ว่าเห็นโดดเลยนี่กลางปลาลึกมีไว้น้ำแบบนี้ป้าโดดไปโดดไปก็จะเป็นก้มเขียอู้ขักอู้เอาพี่น้องเดี๋ยวน้องจะพาพี่น้องขึ้นนี่ครับคุณบริยินเสียงปลาบุแมนคนอื่นมาซอกก่อนบอกเนาะก่อนสิได้เงินเนาะคนที่อยู่บ้านนอกคือเฮาเนี่ยคือนุ่นนี่แหละก่อนสิได้เงินทุกบาททุกกีบเนาะคือยากแฮงพี่น้องบ่ว่าแต่เงินบ่เฟ้อเนาะตอนเงินเฟ้อแฮงหนักตอนเงินบ่เฟ้อเนี่ยเฮาก็บ่มีอันส่งทางในการส่งเงินอยู่แล้วนะอาศัยแต่ธรรมชาติหาอยู่หากินแบบว่าฮอดยามฮอดระดูแล้วจึงได้กินนะคันบ่ฮอดก็คือบ่ได้กินแล้วพี่น้องนี่พี่น้องแหนงนี่จะเป็นมากแบบนี้เลยเนาะที่เอามาสอกเก็บเนาะพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นมักแหนงปักซองเนาะจะเป็นมักแหนงอยู่ปลาแบบนี้เลยตึ๊บๆแบบนี้เลยพี่น้องมื้อนี้เนาะกะว่าสิได้ลายหั่นแหละอันเป้เป่ามาเสือเนาะมันสิเอาออกเป่าให้เบิ่งธงนี่เป้2หน่วยเป่าอีกกะว่าสิได้อยู่บ่เดี๋ยวนี้คือย่างขึ้นมาโลแล้วก็บ่ค่อยเห็นเพราะว่ามื้อนี้หั่นนะมีอันคนสิมานำนี่มีหน้ามีอ่าเพิ่นสิมานำเนาะสองคนเพิ่นก็ว่าสิมาซอกอยู่ในปลาบนนี้แหละเรือมาส่วนกันมานำกันหลายคนเพราะว่ายามนี้ก็ฝนตกก็ย่านมีอันนี้นั่นหั่นน่ะไปคนเดียวสองคนกับย่านเนาะได้ไปหลายคนได้ส่วนกันไปเขาเจ้าไปก่อนแล้วเมื่อกี้นูต่างรอยอกพี่น้องซื้อเขาเจ้าไปก่อนนู่นหั่นน่ะว่านู่นยังไปเอาน้ำเข้าอยู่นานอยู่เนาะเขาเจ้าอยู่แถวถึงนี่แหละพี่น้องเดี๋ยวนูก็สิพาพี่น้องย่างขึ้นเมื่อถึงเนาะตึ๊ดโอ้ยบนนี้ก็แม่นเลยนี่หือนี่ดินแบบนี้เลยเป็นเครือแบบนี้พี่น้องเฮาอันจะเอาไปขายเฮาต้องได้ใจเป็นหน่วยแบบนี้เอก่อนสิได้เอาไปขายมันก็แม่นง่ายเนาะได้ใจเปผ้าอีกเดี๋ยวจะเอาผ้าออกมาก่อนโอ้มดมือนี่ก็สิได้จักโลเนาะมาเบิ่งน้ำกันเนาะพี่น้องนุ่นกะว่าน่าจะเหมาะมันเปถุงแถวว่านุ่นกะว่าสิบ่ได้ฮอด5โลซําเพราะว่ามันตึบแฮงพี่น้องบ่นึกว่ามันสิตึบขนาดนี้หน้าเพิ่นก็มาปิดอยู่นี่เนาะปี้ถุงเนาะแต่ละคนนี่คุณสิลุกปิดตามปลาแบบนี้เลยนี่ตะกี้มันเฮาย่างมาน้ำก้นหน้าเขาเนาะแล้วก็เลยแบบว่าเขาจะปิดก่อนหานี่เอ็มนึกเมตแม่นี่เมตตาเลยเป็นล่องลงมาเมตแม่เมตด้วยโอ้พี่เป็นหน่วยเบิ่งของนุ่นโอ้เป็นหน่วยไปโอ้เฮ้ยได้ปิดแบบนี้ค่ะปลาแก้วหลายอยู่แต่ว่านักคือแบบเขาไปเข้าเนี่ยว่าคุณหลับเป่าจะได้ไม่หาลูฮะปิดเป็นรวยโอ้ยจากมันไหม้มันยังบุ้งเนี่ยหุ่นยัตตานี่หน้าเพิ่นปิดเป็นหน่วยใช่นี่เนาะโอ้เมื่อกี้มันก็สิได้ปิดออกแล้วสัตว์เมื่อกี้ว่าปิดเป็นอันนี้แล้วก็สิไปนั่งปิดบนโฮมเนาะบ่แม่นปิดเป็นหน่วยแล้วนี่เลยได้เท่าใดก็เอาเท่านั้นตอนนี้คือสิได้อ่า
ถ้าเขาเนาะปิดอยู่ลุมนี่แต่ว่านุ่นมาปิดอยู่ถึงนี่นี่ประมาณนี้เลยเนาะพี่น้องดีป้ามาบักหลายดิมันมีมิดน้อยได้นี่หืมหืมมันเมียนคิดตมหลายพี่น้องก็เลยแบบบ่เห็นดีปานใดเนาะว่าก็สิพยายามเก็บให้ได้เป่านึงมื้อนี้เนาะอันเฮาเอามาอันเป่าประมาณ4หน่วย4 5หน่วยน่าจะกะว่าสิได้ประมาณนั้นอันมักแหนงนี่บ่ฮู้ว่าอยู่ไทยเขาเจ้าเอิ้นมากหยังเนาะเอิ้นมักแหนงคือกันบ่หรือว่าเอิ้นมากหยังเนาะคอมเมนต์มาให้นุ่นฮู้แดมื้อหน้าเผื่อจะเว้าแล้วก็ถูกเนาะดีเก็บปลาแบบนี้เลยพี่น้องตึบแห้งปีหนึ่งก็จะมีเทื่อหนึ่งเนาะที่เราไปเก็บบางแหน่งแบบนี้แต่มันจะเป็นช่วงเดือน8เดือน9จะนี่เนาะช่วงใกล้ๆสิเข้าเฮียนแล้วก็ตอนยังน้อยหันแบบเราก็มาเก็บบางแหน่งเก็บมาคาอยู่ปลาจะนี่แหละไปขายแล้วก็มาซื้อเครื่องเฮียนปุ่มบิ๊กเนาะเพื่อเฮียนหนังสือเนาะแต่ก่อนคือผู้ใดที่เฮียนจบม.7เนี่ยถือว่าแบบโอ้สู้ชีวิตแฮงแล้วอยู่พี่เนาะเพราะว่าสนายก็บ่มีเงินเฮียนโตเฮียนจบเท่านั้นก็ถือว่าอ่านได้เขียนเป็นก็ได้แล้วบ่อนึงเนาะพี่น้องนั่งเก็บนี่แหละน่าจะได้ประมาณ5ขีดถึงรู้แล้วเนาะพี่น้องอันมื้อนี้ก็คือว่านุ่นพามาพี่น้องมาปิดมาเบิ่งอันมักแหน่งเนาะบางคนอาจจะฮู้จักบางคนอาจจะบ่ฮู้จักเนาะแล้วก็มื้อนี้นุ่นก็สิมาปิดหมดมือเนาะนุ่นกับน้องชาย2คนเนาะสิพากันปิดจนว่าแล้งพุ่นแหละแล้วก็พี่น้องต้องได้ติดตามกันยาวๆว่านุ่นสิมาขายแม่นโลจัก 1,000 กีบแล้วก็สิได้จักโลนึงได้มื้อนึงหั่นนะเพราะว่าไปมา2คนเนาะถ้าได้เป่านึงนี่ถือว่าได้หลายสุดแล้วเฮาตามที่แบบว่าเฮาอย่างนั้นเฮาว่าโศกอยู่ป่าเด้อแล้วก็เฮายังสิแบกกลับเฮือนหั่นน่ะบางคนก็ปีดโหงกลับเนาะไก่มากนี่บักหลายนี่เฮาก็ปิดอยู่นี่เนาะปิดนํากันหลายคนปิดจนว่า3 4คนเฮามานํากันเนาะหลายเติบปิดแต่ว่าบนอันปิดมากนี่ก็ยุ่งยากนิดนึงนี่ตามนี้เนาะแม่นหมดพี่น้องดีลายเด้อตอนนี้เนาะก็เป็นเวลาตอนสวยแล้วเฮาก็เฮ็ดเวียกเนาะเป็นบางแหน่งของเฮานั่นแหละเกือบว่าได้ครึ่งมื้ออะไรพี่น้องแล้วก็หิวข้าวมากินข้าวแล้วเดี๋ยวนี้นี่มานํากัน4คนเนาะเมนูอาหารของเฮาก็คือปลากระป๋องแล้วก็อันนี้ขวกไข่เนาะแล้วก็มักปีดิบๆสดๆเลยแล้วก็มีมักแตงแดงแล้วก็มีซีนมีหลายแนวตําแจวมาเนาะเพราะว่ามา4คนเนาะเฮาก็ฮอของกินผู้ใดก็ฮอของไผของลาวเนาะมาแล้วก็มากินนํากันเด้อกินข้าวเด้อเขาสวยว้าววันนี้บักหลายพี่น้องนี่วันนี้จะแม่นบอนที่นุ่นทางเนาะเพราะว่ามันตึบแฮงเนาะทางให้พี่น้องเบิ่งว่ามันหลายซําใดนี่นะแม่นหมดเลยเด้อดําๆนี่แม่นหมดเลยพี่น้องนี่บักหลายเนาะก็คือบอนที่มันออกหลายแบบนี้เนาะน่าจะแม่นแบบบอนกกมันแก่หั่นน่ะพี่น้องบอนใดที่แบบว่ากกมันลามไปมันยังอ่อนหั่นน่ะมันก็จะออกน้อยออกดําเครือ2เครือฉะนั้นคือเฮามาเห็นเมื่อกี้เนาะตอนนั้นเฮาย่างขึ้นมานี่แม่นน่าจะแม่นบอนอันมันหากันลามไปหั่นน่ะมันมีน้อยอันนี้แม่นบอนกกแก่สุดเลยแหละพี่น้องจึงมีหลายประมาณนี้เนาะดิอ้อคักเนาะนี่มันก็สิเก็บจะนี่แหละพี่น้องเดี๋ยวนี้คือแบบนี่แต่ลายอยู่เด้อแต่ว่าบุแบบนี้เลยพี่น้องแบบตึบแท้ตึบว่าได้อันนี้บอนที่อันนุ่นให้พี่น้องเบิ่งนี่มันนุ่นถางมันน้อยนึงเนาะให้พี่น้องเบิ่งว่าบางบอนมันหลายจะนี่เนาะบางบอนก็บ่มีเลื้อยก็มีเนาะนี่เก็บไปเรื่อยๆเนาะจนว่ามันสิได้เป่านึงพุ่นแล้วเอาเป่ามาเนาะนี่เฮาได้บิดเป็นหน่วยแบบนี้เลยเนาะคันเอาสิเก็บเป็นเครือก็ยากหัวใจอยู่เฮือนเนาะนี่
บวนให้หลายก็หลายหลายเนาะตอนนี้คือนุ่นก็สิได้เก็บไปเรื่อยๆจนกว่าสิได้เป๋าหนึ่งเลยเป้าหมายคือเอาเป๋าหนึ่งเนาะเป๋าหนึ่งกับถุงสองถุงได้เอามานะแต่ว่าก็อันนั้นเป็นเพียงแต่เขาออกมาซื้อบางเทื่อเขาก็บ่แพ้นะลายก็เขาก็จะเอาตามกำลังที่เขาแพ้และสิแบกลงภูเนาะไก่เติบเนาะพี่น้องนั่นก็อยู่นี่เนาะในหน้าเนี่ยเจ้าก็เก็บอยู่ทั้งลังนี่แหละอยู่ติดๆกันแต่ว่านั่งล้มกันอยู่เนาะแต่ว่าฝนตกนี่พี่น้องเป็นส่งเนาะเปียกฝนตกเมื่อวานนั่นแหละแต่ว่ามื้อนี้ก็ใบไม้ใบตอกมันยังมันก็ยังเปียกอยู่เลยสันอันใดก็ยังเป็นน้ำจะนี่นะบ่มาเก็บก็คนอื่นมาเก็บก่อนเฮาก็สิบ่ได้เนาะก็เลยมาพากันมาฝนตกก็อดเอาเนาะยันบ่มีอันบ่ได้เงินบ่มีเงินใช้จ่ายเนาะนอกจากนี้พี่น้องนุ่นก็ได้เก็บมังแหน่งเนาะอยู่ปลาคุณแหละแบกมาฮอดห้วยน้ําแล้วเนาะข้ามห้วยน้ํามาแล้วของอันของหน้าอาเพิ่นเนาะได้อันได้นึ่งเป่าเนาะได้นึ่งเป่าแล้วเพิ่นเอาไปล่างแล้วก็เพิ่นสิพากันเป้กลับแล้วตอนนี้คือนุ่นท่าวิ่งเนาะแล้วนุ่นได้ล่างตามหลังนะนี่นุ่นท่าวิ่งนี่พี่น้องมันก็จะเพื่อนแบบนี้เลยเฮาเอามาเนาะนี่ขี้ตมบักหลายๆแบบนี้เนาะจะบ่เห็นเลยว่ามันเป็นมามันเป็นสีหยังเดี๋ยวนุ่นก็สิล่างให้พี่น้องเบิ่งเนาะว่ามันสิเปลี่ยนเป็นสีหยังเนาะเพราะว่ามากเห็นว่าดําอึกปึกไว้เนาะขี้ดินหลายโพดนี่เพราะว่าฝนตกขนาดพี่น้องแล้วก็เข้าไปเก็บมันก็อยากซุ่มนิดนึงเนาะมันอยู่ปลาดีดูขี้ดินจนเป็นแบบนี้เลยอันนี้นุ่นเอาน้ำมาแซ่นิดนึงเนาะเพราะว่ายันล่างบ่ออกนะก่อนสิได้เงินกีบหนึ่งเนาะมันบ่แม่นเรื่องง่ายเลยพี่น้องลำบากแฮงเนาะนี่มันสิเอาไปล่างตอนเขาสีล่างจนว่าน้ำจีใสคุณเลยเพราะว่าน้ำคุ้นแทนนี่เอาไปชิมว่าไหวให้มันเสด็จน้ำเนาะมันออกเป็นสีนี้แล้วพี่น้องดินี่มันจะเป็นสีแดงแบบนี้เลยหน่วยมันสีสันแบบสีงามเนาะแต่ว่าตอนนั้นโบราณความเปื่อนตอนนี้คือเพิ่นสิกลับเฮือนแล้วเนาะนี่เพราะว่านุ่นยืมวิ่งนุ่นยืมวิ่งของหน้านุ่นเนาะแล้วก็พอเสี่ยวเมื่อเฮือนพุ่นมันไก่ก็เลยมืออื่นยังสิมาปิดอีกขนาดบอกให้เสื้ออยู่ปลานี่แล้วมืออื่นเขาเจ้าสิมาปิดแล้วก็สิมาล่างสินุ่นอีกเนาะนี่นุ่นก็สิล่างจนกว่าสิแล้วคุณแหละพี่น้องแล้วก็ยังสิแบกเมื่อเฮือนอีกเนาะต้องมาติดตามเนาะว่านุ่นแบกเมื่อเฮือนแล้วนุ่นสิขายรู้เท่าไหร่บางความยุ่งยากเนาะพี่น้องก็สิเห็นอยู่แล้วเข้าไปในปลาในโคตรเปียกเลยคนใดก็แบบอู้ซุ่มเนาะมียุ่งหลายหลายนี่ตอนนี้นุ่นก็มาฮอดบอลเพิ่นจะขายอันมังแหน่งแล้วเนาะพี่น้องนี่บอลเพิ่นขายแล้วแหละมันก็จะมาขายโอ้ยเสื้อยกแดงผู้แพ้อย่ามาสั่งเบิ่งพอจะได้เป่าหนึ่งโอ้พอดี30โล2คนโลจักพันโล10,000โล10,000 30ได้300,000เนาะโอ้ได้300,000พี่น้องหมดมือ300,000เนาะดีใจนี่เขาก็มาขายคือกันนี่ไปมื้อมือนะนุ่นกับน้องทรายได้เงิน300,000กีบเนาะมื้อนี้ดีใจสุดๆเลยแล้วไปมื้อมือพุ่นแหละกว่าสิได้ซ้ำนี่เนาะพี่น้องไอ้เงิน300,000สิแบ่งคนละ150,000เนาะ
นี่พี่น้องตอนนี้นุ่นกับอันนุ่นซ้ายก็ขายมังแดงมาแล้วเนาะกับสองพี่น้องเนาะกับไปเก็บหมดมือนานกับสุดฝีมือแล้วสุดใจแล้วไม่ได้พักอยู่เจ็บแอวพี่น้องก็ได้เงิน 300,000 กีบเนาะ 300,000 กีบนี่กับนี่ประมาณ500บาทเนาะพี่น้อง500บาทก็น่าจะแบ่งกันประมาณคนละ200 250นี่แหละเนาะดีใจสุดๆเลยมื้ออื่นก็สิไปเก็บอีกพี่น้องเพราะว่าอันแถวอันเฮาไปเก็บพนามันไกลยังมีอยู่แต่ว่ามันมืดแล้วพี่น้องมันมืดอยู่ในป่าทางผู้เห็นบนเก็บแล้วก็เลยไปว่าพากันกลับพนาพี่น้องกามื้อนี้ก็ดีใจหลายๆเนาะที่ได้ไปแล้วก็อันคาดว่าบ่มีหน้ามีอาหันก็คือชื่อบ่ฮู้บอนมันมีหลายหั่นเนาะเพราะว่าข้าเจ้าพันเป็นลูกปลาตลอดอยู่แล้วหั่นน่ะเนาะก็เลยแบบว่าไปนําข้าเจ้าข้าเจ้าพันมาขายได้เงิน 500,000 แต่ว่านู่นทําได้ 300,000 เนาะลูกข้าเจ้านะประมาณ 200,000 กีบเนาะแต่ว่ามีตั้ง2คนน้องพี่น้องที่เต้าประมาณ2คนด้วยกันเนาะแล้วก็ได้สํานี้นู่นก็ดีใจแล้วพี่น้องสําหรับคลิปนี้นั้นก็จะปิดเพียงเท่านี้เนาะขอบใจพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปนี้จนจบและคอมเมนต์ให้กําลังใจนุ่นกับน้องสายตลอดมาเนาะขอบใจขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องไปกันเด้อบ๊ายบาย